สวัสดีครับวันนี้อยู่เกม Lit Island นะครับผมเป็นเกมแบบแนวซอมบี้ออนไลน์นะครับเล่นได้ทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับผมคล้ายๆแนว War C อะไรพวกนี้นะครับผมเป็น Survivor เนาะเดี๋ยวไปดูตอนเข้ามามันจะให้สร้างตัวละครนะครับผมเราสามารถซูมเข้าไปใกล้ๆได้นะครับนี่แล้วกดบันทึกนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมไปตั้งค่าแป๊บนึงนะครับผมมันจะมีให้เปลี่ยนชื่อต้องตั้งค่านะครับผมแล้วก็ปรับคุณภาพของเกมนะครับว่าสูงประมาณไหนนะครับผมเนี่ยครับมันจะมีโหมดเล่นคนเดียวนะครับผมแล้วก็มัลติเพลเยอร์นี่สามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้นะครับตรงนี้แล้วก็มีร้านค้าขายพวกชุดอะไรพวกนี้นะครับผมไปเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมดูก่อนผมมีเงินเท่าไหร่พันหนึ่งสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะครับอาวุธเดี๋ยวดูอาวุธก่อนนะครับผมพันหนึ่งก็สามารถซื้อของได้เหมือนกันนะครับนี่ครับแล้วเปิด M4 ก็ได้นะครับหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตัวเกมกันดีกว่านะครับนี่ตัวละครเราสามารถว่ายน้ำได้นะครับผมเก็บปืนก่อนนะครับเก็บปืนซิเป็นนี่ครับสามารถว่ายน้ำได้นะครับเนี่ยเอาเล่นกับเพื่อนก็โอเคนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างห้องเองได้นะครับผมแต่ว่าข้อเสียเกมนี้ก็คือซอมบี้มันตามเราตลอดนะครับนี่ครับพวกหมีพวกอะไรนะครับถึงมันจะไม่ได้วิ่งเร็วมากนะครับก็มันก็ตามเราตลอดนะครับผมเนี่ยเราก็วิ่งนะครับผมเดี๋ยวจะพาสำรวจนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ของในตัวนะครับผมมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปอยู่ตรงสะพานดีกว่านะครับผมนี่ใครชอบพวกแนวซอมบี้หรือแนววอลซีน่าจะชอบนะครับเกมนี้ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับเอามาแนะนำสักรอบนึงนะครับแต่ยังดีนะครับพวกหมีพวกซอมบี้อะไรมันไม่ลงในน้ำครับผมยังพอแนะนำอะไรได้ครับเมื่อกี้ที่ผมซื้อแล้วของอยู่ในตัวหรือเปล่านี่นะครับผมเปิดสลับใหม่มีเกี่ยวกับพวกคราฟของด้วยนะครับผมสามารถคราฟของได้ด้วยเนี่ยครับมันจะแยกเป็นประเภทนะครับเป็นพวกคือมีลงน้ำได้เวนกรรมผมคิดว่ามันไม่ลงน้ำ อุตส่าห์กำลังพูดอยู่เลยนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับไปใหม่นะครับผมของตกมาเลยนะครับโอ้ยค่อนข้างแย่เลยนะครับผมทีนี้เนี่ยครับเวลาจะเก็บของอะครับคือมันตายมันต้องเริ่มใหม่นะต้องให้มันขึ้นจุดสีแดงๆแล้วกดรูปบวกนะครับผมอันนี้ได้วนมาแล้วนะครับก็คือเนื้อเรื่องหลักของเกมก็คือเราเครื่องบินตกนะครับผมแล้วก็เราแบบต้องเอาชีวิตรอดบนเกาะให้ได้นะครับประมาณนั้นเนาะแต่ข้อเสียนะครับที่ผมบอกครับก็คือพวกซอมบี้อะไรพวกนี้มันจะตามเราตลอดนะครับคอยดูให้ดีๆนะครับตรงนี้นะครับบางทีมันมาแบบไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงนะครับผมขอบอกไว้ก่อนนะครับรถขับได้หรือเปล่ามาหรือเปล่านั่นน่ะเดินมาแล้วนะครับอะไรนะอะไรหนาเนี่ยเดินตามจังเลยนะครับผมตัวเกมสามารถเล่นได้ทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับผมพูดอีกรอบนึงแล้วกันแล้วก็สามารถคราฟของได้นะครับผมหรือว่าสามารถซื้อของก็ได้นะครับเนี่ยทำไมตบผมวิ่งหยุดๆเนี่ยวิ่งหยุดๆนะครับผมวิ่งหยุดๆไปครับผมไปในป่าก็จะมีซอมบี้นะครับผมเมื่อกี้มันขึ้นให้เซฟหรือเปล่าหรือว่าให้เก็บอะไรก็ไม่รู้นะครับไปครับนี่โอ้ติดครับผมติดอ่ะไปอันนี้ของผมมาชมนะครับพาชมนะครับเดี๋ยวหันก่อนซอมบี้มาหรือเปล่าเก็บข้าวเก็บของนะครับผมโอ้บักเข้าไม่ได้ล่ะเข้าไปแบบก้มๆนะครับผมได้เปิดละโอ้โหสไนเปอร์นะครับผมลูกกระสุนหมดเวนกรรมอุตส่าห์ยิงนะครับผมกระโดดมีอะไรในกล่องไหมเนี่ยไม้เป็นอาวุธได้นะครับทำได้แค่เนี้ยนี่เก็บ
คือมันมีพวกครับของครับอาวุธด้วยนะครับผมแบ่งเป็นประเภทนะครับสร้างบ้านก็ได้นะครับผมพาชมแล้วกันว่าในเกาะมีอะไรบ้างนะครับผมไม่มีตัวแผนที่ให้ดูนะครับขึ้นให้เซตน่ะซอมบี้มาอีกแล้วนะครับผมหมีเมื่อกี้ตัวที่ตบผมตายนะครับผมแหมแล้วตัวเกมก็จะมีพวกค่าอาหารค่าเลือดอะไรหิวน้ำอะไรพวกนี้ด้วยนะครับทางด้านขวามือด้านล่างนะครับจริงระบบดีนะแต่ว่าพวกอะไรนะพวกสิงสารสัตว์หรือว่าพวกซอมบี้มันติดตามเราเกินไปนะครับผมยิ่งกว่าผีวิญญาณหลอนอีกนะครับมันด้วยตามธรรมแสงอะไรนักหนานะครับผมไปดูนะครับผมว่ามีในป่ามีอะไรอีกนะเดินไปเดินไปดูไปดูตึกตรงนั้นดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรอีกนะครับน่าจะมีของเยอะเลยนะครับผมโอ้โหมีเจ้าพระเจ้ามีครับผมมีคืออะไรของมันเนี่ยคือมันเดินตามเราเรื่อยเลยนะครับคือบางทีก็ตามเกินไปนะครับผมไม่ต้องทำอะไรกันพอดีนะครับเดินไปนี่นะครับผมใครหาแนววอลซีที่ถามผมเยอะๆเนาะอันนี้น่าจะพอแก้ขัดได้นะครับผมเกมแนววอลซีใหม่ๆไม่มีเลยนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นพวกเกมเก่าเนาะแต่มันก็มีไม่เยอะนะครับผมนะเดินไปโอ้อาวุธเราแบบไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมกระโดดมาไม่เลยไม่มีใครมานะครับผมเนี่ยถ้าเล่นจะเล่นกับเพื่อนเกมนี้แนะนำเลยนะครับเพราะว่ามันสร้างห้องได้นะครับอย่างคนเล่นไม่เยอะนะครับผมในห้องก็สามารถไอ้ตั้งรหัสผ่านได้นะครับผมอะไรจะมาเนี่ยมีคำเตือนสารพิษเหรอครับไม่รู้นะครับเดินกลับไปก่อนสารน่าจะสารพิษนะครับพวกไอ้อะไรนะรังสีนะครับผมมีซอมบี้ไหมในตึกเนี่ยมีไหมเอ่ยนี่ครับผมได้แบบอะไรนะอาวุธแล้วเก็บครับผมเก็บก็เนี่ยครับมันจะมีรูปบวกขึ้นมาเนาะต้องเข้าไปใกล้ๆแล้วกดเก็บนะครับเอามาดิครับนี่โบนะมาดิเห็นดูได้ยินเสียงมาแล้วนะครับผมแม่เจ้าเอ้ยไม่ได้เรียกนะครับให้ผมหาของมาเถอะจะตามอะไรนักหนานะครับเดี๋ยวผมอยากจะสู้ด้วยแต่ผมไปหาเองไม่ต้องมาหาผมหรอกนะครับนี่ครับอันนี้เขาจะเป็นพวกตึกร้างอะไรพวกนี้นะครับเฮ้ยนะปลอดภัยนิดนึงนะครับผมในตามันไอในป่ามันตามแจเลยนะแบบผมไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยมาอีกแล้วขอลองสู้สักตัวนึงนะครับผมแต่ว่าโชคดีมันก็ยังไม่ได้เดินเร็วมากนะครับโบอ่ะเรียบร้อยนะครับผมข้อดีก็คือมันยังไม่เดินเร็วมากนะคือถ้ามันเดินเร็วมากนี่แบบเรียบร้อยเลยนะครับผมตอนนี้มันมีเสียงมานะแต่ไม่รู้ตัวอยู่ไหนครับวิ่งก่อน เฮ้ยหลอนนิดๆนะครับอ่ะมาแล้วนะฮะโอ้โหหมีก็ตามมาแม่เจ้าตามมาแต่เกาะเลยเหรอเก็บเนื้อก่อนนะครับเนื้อซอมบี้กินได้ไหมเนี่ยเราจะเป็นผีดิบนะครับผมวิ่งไปวิ่งไปคือไอหมีตัวนี้แม่งตามแจเลยนะแต่ในป่าแล้วนะครับผมโอ้โหเสียงเมื่อกี้ตรงนี้เมื่อกี้มันเอาซะขนลุกนิดๆนะครับ เสียงแบบซอมบี้เลยนะครับพอดีว่าใส่หูฟังด้วยนะครับค่อนข้างลั่นซึ่มนิดหนึ่งนะครับจะตามอะไรนักหนานั่นน่ะน่ะมันเดินตามแจเลยนะแต่ว่าไม่ได้เดินเร็วนะครับผมคือมันจะไม่ให้เราทำอะไรเลยอ่ะมืดแล้วนะครับคือกะขนาดผมลงไปอยู่ในน้ำยังตามอ่ะ อะไรของมันนะครับผมให้เซฟหรอหรือว่าอะไรแล้วก็ครับของก็เมนูตรงนี้ไอ้ตรงไหนแล้วนะเดี๋ยวผมหาเมนูก่อนเอามีเสียงฟ้าร้องด้วยนะครับอันนี้ก็มีภารกิจนะครับขึ้นมาตามหาแอปเปิ้ลเจอดับเหล็กอะไรพวกนี้จะได้เควสได้ของนะครับเมื่อกี้ครับของอยู่ตรงไหนแล้วล่ะตรงกระเป๋านะครับตรงกระเป๋าจะมีครับของนะครับแล้วก็มีชุดแต่งตัวนะครับผมวิ่งก่อนวิ่งก่อนอ่า
คืออันนี้ผมพามาดูแมปนะครับผมหนาๆมีสองตัวนะครับไอ้สองตัวนี้แหละที่ตามผมเนาะกลางคืนแล้วนะครับผมคือเล่นเกมนี้วิ่งทั้งคืนแน่เลยผมว่า คือถ้าเล่นหลายๆคนจะได้ระวังกันนะครับผมลองวิ่งไปที่สารเคมีนะครับจะเป็นไรหรือเปล่าจะตายนะครับผมเลือดลดนะจะตายตายแน่นอนนะครับผมคือเลือดลดอยู่แบบทีเลยนะครับผมจะทำให้ตายไปเลยนะครับนะเราดูนะครับใกล้แล้วอีกนิดเดียวเรียบร้อยนะครับผมนี่งั้นผมฝากตัวเกมนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ